สวัสดีครับผมไนซ์ซินเอ็กซ์นะครับผมและตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการครูคัมเมอร์ครับผมสุดท้ายแล้วเธอไม่โกหกแต่ลืมบอกกันว่าไม่รักฉันโดนหลอกคนที่อยากจะแย่แล้วมันคือความจริงที่ไม่เคยทิ้งใครแต่ว่าวันเดือนปีมันทำให้คนทิ้งไปไม่ว่าต้องมีสักวันที่กูตายจะเป็นมาในตอนนี้ผมฟังอยู่ใช่ไหมครับคนแรกครับผมโทบี้ YNL ครับผมคนนี้ก็ครบเครื่องครับ R&B แรปแล้วก็ร้องเพราะมากๆก็คือผมอินมากเธอดูเหมือนกับซิกาเรตเธอบอกขออีกทีได้ไหมนอกจากกูก็ไม่มีใครที่ทำเธอเสร็จเธออยากจะ keep it low keep บอกเช่นนี้แม่งสองครับผมลิว X นะครับผมก็เป็นน้องชายผมเองก็ผมคิดว่าเขามาแน่ๆในปีที่จะถึงนี้นะครับผมแต่นี้เขามาแล้วแหละแต่ว่าลิว X น่าจับตามองมากๆครับผมวันนี้กูไฟเป็นคนจากศูนย์มาเป็นเหมือนกูเดินอันล้นนะคนอื่นที่วันที่เจ็บมาเป็นเหล็กไหลไม่ต้องถามว่ากูได้เจ็บไหมวันที่หัวใจมันไม่แกร่งบอกกับตัวเองว่าทางเดินจะไม่แฉ่งทางมาลัดมือเดียวตอนเช้าก็มีแสงคนที่3ก็คือ16 Lambo นะครับผมคนนี้ก็ตีคู่กันมาเลยแล้วก็เป็นเด็กต่างจังหวัดที่มีความแทรปในสายเลือดคนที่4โจอี้โคซี่บอยครับผมคนนี้ก็เป็นเพื่อนของผมเองนะครับก็เพลงเขาหลากหลายแนวครับแล้วก็เขาน่าจะเป็นนิวเวฟที่ค่อนข้างที่จะมาแรงฉันว่าจะโทรผิดเรื่องในวันนั้นจะบอกกันว่าเธอแค่โลลี่บอกเลยตามตรงว่าไม่โอเคมันเอาแต่บอลีผิดฉันบอลีว่าชีคอลีชีคัดคอลีคนสุดท้ายนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไทยครับเพราะผมชอบผลงานของเขามากๆแล้วก็เขามีความหลากหลายมากๆจริงๆเขาทำเพลงมาค่อนข้างที่จะติดตลาดช่วงหนึ่งแล้วผมคิดว่าในปีนี้หรือว่าปีต่อไปเขามาแน่นอนครับผมฉันได้ใจได้เห็นเธอมีความสุขยังน้อยก็ค่าเวลาฉันนั้นรักเธอมากคิดถึงตลอดคิดถึงทุกช่วงเวลาครับผมก็สำหรับผมนะครับไนซ์ซีนเอ็กซ์นะครับก็ฝากด้วยนะครับผมฝากติดตามทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็เพลงล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปแค่อยากพูดคำว่ารักนะครับผมก็จะหาอะไรที่มันแนวแปลกๆใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับมีหลายแนวครับผมแค่อยากพูดคำว่ารักสัก